ขอบคุณมากสุดรักนะคะขอบคุณจริงๆนะครับปีใหม่ปีนี้นะครับอากาเซ่ไทยเรามีความสุขมากจริงๆเพราะว่าพวกเขาต่างบุกมาไทยกันแบบรัวๆเลยฮะและภายในวันนี้เองกับวันที่30ธันวาคมเราก็น่าจะมีก็อตเซเว่นจนครบ4คนแล้วครับแต่ว่าในเวลานี้ก็มีน้องแบมแบมและก็ยองแจแอดก็เลยจะขอรวบรวมโมเมนต์ต่างๆสักหน่อยนะฮะว่าในช่วง 1-2 วันมานี้พวกเขาเดินทางมาถึงประเทศไทยเราและก็ได้ทำอะไรกันบ้าง นะครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารทั้งหมดแอดก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับแอดขออนุญาตกล่าวขอบคุณแฟนๆของช่องเล็กน้อยที่ร่วมโดเนทเงินให้กับช่องขอขอบคุณคุณตุ๊กสุภาวดีร่วมสนับสนุนให้กับช่อง40บาทสำหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการร่วมสนับสนุนด้วยการโดเนทเงินให้กับช่องแบบนี้ก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงดังภาพได้เลยนะครับแอดจะขอเริ่มต้นกันที่น้องแบมแบมก่อนเลยฮะโดยน้องได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเราก็คือเมื่อวานนี้ในวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาโดยมาถึงก็ประมาณช่วงบ่าย2โมงนะครับตามเวลาของประเทศไทยเราก็มีแฟนๆอากาเซ่ที่ไปรอต้อนรับน้องกันเยอะมากๆเลยครับเห็นแล้วก็อบอุ่นหัวใจจริงๆยิ่งช่วงนี้เองประเทศไทยของเราอากาศอาจจะไม่ได้หนาวมากแต่ก็ไม่ได้ร้อนเกินไปก็ทำให้ทุกๆคนนะครับต่างมีความสุขกันมากๆเลยฮะและเมื่อน้องแบมแบมมาถึงปุ๊บนะครับน้องก็เข้ามาเช็คอินพร้อมกับบอกทุกคนเลยว่าถึงประเทศไทยแล้วพร้อมกับได้โชว์ภาพของวิวจากหลังห้องพักมาให้ดูด้วยนะครับซึ่งที่พักของน้องเองก็อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเลยและก็ดูเหมือนว่าก็น่าจะเป็นโรงแรมที่อยู่แถวๆไอคอนสยามด้วยนี่แหละครับต่อมาความน่ารักของทางโรงแรมเขาเองนะฮะเขาก็ได้ทำขนมหวานมาต้อนรับกับน้องแบมแบมด้วยพร้อมกับก็ได้ปักขนมหน้าแมวซึ่งมีชื่อของลูกๆของน้องแบมแบมทั้ง4ตัวครบเลยครับทางโรงแรมเขาได้เตรียมไว้เพื่อมารอต้อนรับตาหนูของเราฮะน้องแบมแบมเห็นแบบนี้น่าจะหายคิดถึงลูกๆไปได้เยอะเลยนะครับเพราะไม่ว่าจะไปที่ไหนก็เหมือนมีลูกๆทั้ง4ตัวอยู่ด้วยตลอดนั่นเองครับและต่อมาก็ได้มีแฟนๆที่ทักทายน้องแบมแบมผ่านในแอป X นะครับโดยเขาได้มาโพสต์ของโปรดของตาหนูเรานั่นก็คือแมลงทอดนั่นเองพร้อมกับได้นำแมลงทอดเหล่านั้นนะครับมาเรียงเป็นชื่อของน้องแบมแบมด้วยพร้อมกับได้เขียนแคปชั่นว่ามีหัวใจมาให้และมีแมลงมาฝากด้วยค่ะรักนะและสิ่งนี้เองครับตาหนูแบมแบมเราเขาก็ได้เห็นด้วยนะฮะก็เลยได้มาเม้นตอบกลับว่าจ้าแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับดูทรงแล้วเนี่ยตาหนูเราน่าจะถูกใจสิ่งนี้มากๆเลยน้องถึงขั้นแคปรูปนี้นะครับไปลงในสตอรี่ IG ส่วนตัวด้วยโอ้โหเอ็นดูไม่ไหวจริงๆครับกลับมาไทยครั้งนี้ก็คือต้องได้กินแล้วนะแมลงทอดและพอมาถึงช่วงเย็นนะครับน้องก็ได้มาอัปเดตความเคลื่อนไหวต่อด้วยว่าน้องกำลังล่องเรือจากทางโรงแรมที่พักเพื่อไปยังห้างไอคอนสยามสำหรับไปซาวเช็คครับทุกคนโดยน้องได้บอกว่านั่งเรือไปซ้อมแนวเกินประเทศไทยเราเขาสวยไม่แพ้ชาติใดจริงๆนะครับยิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเส้นเลือดหัวใจหลักของคนกรุงเทพเลยนั่งเรือชมวิวสองฟากฝั่งแม่อะไรมันจะดีไปกว่านี้ใช่ไหมครับทุกคนขนาดว่าครั้งก่อนนะครับที่พี่ JB เขามาจัดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยเราเขาเองนะครับก็ยังขอมาล่องเรือชมวิวด้วยสักครั้งเลยฮะและพอน้องแบมแบมมาถึงทางไอคอนสยามแล้วนะครับน้องก็ไม่ได้รอช้าเลยเริ่มการซ้อมซาวเช็คต่อเลยครับทุกคนและก็มาพร้อมกับลุคเท่ๆเลยฮะน้องใส่เป็นเสื้อยีนแขนกุดครับแต่ที่ทุกๆคนเนี่ยเขาโฟกัสจากน้องในครั้งนี้นะครับก็คือกรามแขนที่ใหญ่ขึ้นมากๆนี่แหละครับแต่หนูเราเขาไม่เด็กแล้วจริงๆฮะตอนนี้คือโตเป็นหนุ่มแล้วและจากคลิปนี้เองก็ต้องบอกว่าน้องแบมแบมเขาดูตั้งใจทำงานมากจริงๆน้องเป็นเด็กที่เก่งและก็อยากให้ทุกๆผลงานของตัวเองนะครับออกมาได้ดีแฟนๆได้รับสิ่งดีๆกลับไปเสมอๆครับดังนั้นนะฮะทุกคนเหลือเวลาอีกแค่วันเดียวแล้วเท่านั้น
เดี๋ยวเราก็จะได้ดูโชว์สุดพิเศษในคืนวันเขาดาวนี้แล้วกับน้องแบมแบมณห้างไอคอนสยามและก็ปิดท้ายของวันนะครับน้องแบมแบมได้มาอัปเดตผ่านสตอรี่ IG ว่าน้องไปกินข้าวต้มกุ้ยครับโดยการพาเหล่าแดนเซอร์ขาประจำของน้องมาเปิดโลกอาหารไทยอีกอย่างนึงแล้วกับการมานั่งกินข้าวต้มกุ้ยในยามดึกครับซึ่งสิ่งนี้เองนะฮะก็จริงมากๆเลยครับแอดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะครับเวลาเราจะไปกินข้าวต้มกุ้ยจะต้องมากินตอนกลางคืนด้วยนะครับเนี่ยเพราะทางบ้านแอดเองก็เป็นเหมือนกันไปต่อกันที่ยองแจกันบ้างนะครับคนนี้เองเขาก็มาถึงไทยเป็นคนแรกเลยฮะและสิ่งแรกนะครับที่น้องยองแจเข้ามาถึงและน้องก็โฟกัสเลยก็คือน้องได้ไปเห็นคาบิกอนและก็ปิกาจูครับเป็นตัวละครจากโปเกมอนฮะซึ่งทางเซ็นทรัลเวิลด์เขาได้นำเหล่าคาแรคเตอร์เหล่านั้นมาตั้งไว้ที่หน้าห้างนั่นเองพอน้องมาเห็นนะครับน้องก็เลยได้ขอถ่ายรูปแล้วก็แชร์ให้ทุกคนได้ดูเลยครับเรียกได้ว่าปีนี้ก็คือมาไทยคุ้มมากจริงๆได้มาเจอสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบแถมกำลังจะได้ขึ้นเวทีของงานของเซ็นทรัลเวิลด์เขาเองด้วยซึ่งก็มีธีมเป็นโปเกมอนอีกยองแจจะต้องมีความสุขมากๆแน่ๆเลยครับและเมื่อวานนี้ยองแจเขาก็ประเดิมงานแรกในประเทศไทยเราเลยนะครับด้วยการขึ้นแสดงโชว์มินิคอนเสิร์ตที่ลานสยามพารากอนยองแจคือน่ารักมากเลยทุกคนเขาได้นำเพลงของตัวเองนะครับกับเพลง Do It เป็นผลงานเพลงไตเติ้ลอัลบั้มเต็มชุดแรกของยองแจเลยและก็รวมถึงอีกหนึ่งเพลงนะครับกับเพลงนานานาซึ่งก็เป็นผลงานเพลงจากอัลบั้ม God Seven นั่นเองครับทำเอาบรรยากาศตรงนั้นนะฮะเต็มไปด้วยความสุขแฟนๆต่างช่วยกันร้องจนสนั่นสยามแตกกันไปเลยทีเดียวเป็นโมเมนต์ที่มีความสุขมากจริงๆครับโดยคลิปบรรยากาศของงานมินิคอนเสิร์ตแล้วก็ช่วงพูดคุยเหล่านั้นนะครับแอดได้มีรวบรวมทำคลิปบรรยากาศเหล่านั้นเก็บไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยังไงแอดจะแปะลิงก์รับชมนะครับไว้ให้ในคอมเมนต์นะฮะทุกคนสามารถไปย้อนดูกันได้เลยและในช่วงพูดคุยกับยองแจก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักที่ทำให้พวกเรานะครับได้อมยิ้มตามยองแจในหลายๆเรื่องเลยฮะแต่ว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่แอดเนี่ยชอบมากๆเลยก็คือทุกคนดูจากคลิปนี้ก่อนนะครับก็จะเห็นว่าเหมือนว่ายองแจเขากำลังบ่นพึมพำอะไรตลอดเวลาเลยฮะแฟนๆที่ได้เห็นในตอนแรกก็คืองงมากๆว่าเอ๊ะยองแจเขาเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมดูสีหน้าดูเครียดจังสรุปแล้วนะครับโมเมนต์ที่ทุกคนได้เห็นนี้ก็คือน้องกำลังท่องคำพูดภาษาไทยของเราอยู่ครับกับคำว่าสวัสดีปีใหม่คือน้องตั้งใจเตรียมคำพูดนี้นะครับมามอบให้กับอากาเซ่คนไทยเราฮะน้องก็เลยคงกลัวที่จะพลาดกลัวพูดผิดออกมาก็เลยพอใกล้จะพูดก็หันไปถามกระทั่งพี่ลามเขาเลยครับว่าผมพูดถูกหรือเปล่าและก็ได้ทักทายแฟนๆสวัสดีปีใหม่ตามสิ่งที่เขาได้เตรียมมานั่นเองครับเดี๋ยวเราลองดูคลิปกันสักหน่อยสวัสดีปีใหม่ครับที่น่ารักมากจริงๆอากาเซ่ที่อยู่หน้างานและก็ทางบ้านเองนะครับที่ได้เห็นคลิปนี้ก็คือใจนุ้ยกันไปหมดแล้วฮะยองแจน่ารักไม่ไหวจริงๆครับหมุบหมิบนึกว่าทำอะไรอ๋อเตรียมคำพูดมามอบให้กับแฟนๆชาวไทยเรานั่นเองครับและก่อนจบวันยองแจเขาก็ได้มาอัปเดตใน X ด้วยนะครับโดยได้มาลงรูปให้พวกเราได้หายคิดถึงพร้อมกับได้บอกว่านกน้อยที่กลับมาหาผมในวันนี้ขอบคุณทุกๆคนผมร้องเพลงได้สนุกมากๆเลยขอบคุณเสมอนะแต่วันนี้คือเห็นได้ชัดจริงๆนะครับว่ายองแจเขามีความสุขมากๆเลยครับมีแฟนๆที่มารอเจอยองแจแบบเยอะมากจริงๆดังนั้นในวันที่31ธันวาคมนี้
ทั้งตัวของน้องแบมแบมเองที่จะขึ้นโชว์ที่ห้างไอคอนสยามส่วนทางด้านของยองแจเขาก็จะขึ้นโชว์ที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์ใครนะครับที่ไม่อยากพลาดแล้วก็แอดจะพยายามรวบรวมบรรยากาศของทุกๆคนเลยนะครับทั้ง4เมมเบอร์จากวงก็อตเซเว่นมาให้ทุกคนได้รับชมกันผ่านทางช่องของ Beaver News นั่นเองครับดังนั้นก็ต้องฝากทุกคนติดตามช่องกันด้วยนะครับและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตของน้องแบมแบมและก็ยองแจที่แอดได้รวบรวมมาฝากทุกคนในคลิปนี้นะครับสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ